กลับเข้ามาอยู่กันต่อนะครับในรายการ Sport Today Weekend นะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวครับของวงการฟุตบอลครับรวมไปถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับกับการแข่งขันลาลิก้าสเปนครับระหว่างนะครับลาโคลุญญานะครับกับเอบาก็สามารถลาโคลุญญานะครับสามารถชนะไปได้2-0ในเกมนี้ครับลาโคลุญญานั้นเก็บชัยชนะช่วงปีใหม่ครับต่อเนื่องหลังจากชนะเอบาเมื่อคืนนี้เกมที่รีอาซอครับมีสกอร์แรกครับเกิดขึ้นนะครับในนาทีที่52ครับเมื่อชาเบียอิรูเอต้านะครับนายทวานเอบาพยายามนะครับออกบอลเร็วแต่ไปถวายพานให้กับลูคัสนะครับยิงด้วยซ้ายเข้าประตูนะครับทำให้ซูเปอร์เดปอนะครับนำไปก่อนนะครับ1-0ครับและต่อมาครับในนาทีที่79ครับลาโคลุญญาได้ประตูนะครับ 2-0 นะครับแบบง่ายๆลูกนี้ครับนี่คือประตูแรกนะครับและในนาทีที่79ครับลาโคลุญญาได้ประตู 2-0 นะครับแบบง่ายๆเมื่อบอคาเอกิซ่าครับพยายามคืนบอลให้กับผู้รักษาประตูแต่กลับโดนอีวานคาบาเรโรครับฉกไปยิงครับแบบง่ายๆเลยนะครับจบเกมลาโคลุญญาชนะไป2-0ครับมาอยู่อันดับที่11นะครับมีทั้งหมด24คะแนนนะครับส่วนเอบานั้นมี27คะแนนครับสรุปตารางคะแนนนะครับตอนนี้นะครับเรอัลมาดริดครับขึ้นเป็นอันดับที่1ครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ54แต้มนะครับตามมาด้วยบาร์เซโลนาครับตอนนี้มีแต้มทั้งหมด50แต้มครับอันดับที่3นะครับแอตเลติโกมาดริดครับมี47นะครับส่วนเซบีย่านั้นตอนนี้อยู่อันดับที่4ครับมี42คะแนนนะครับและบาเลนเซียครับมีทั้งหมด41คะแนนอยู่ในอันดับที่5นะครับส่วนเอบาครับเมื่อคืนนี้ก็แข่งชนะแข่งแพ้นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่8นะครับยังคงมีสกอร์อยู่ที่27คะแนนนะครับส่วนลาโคลุญญานั้นตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่อันดับที่11นะครับมีทั้งหมด24คะแนนครับมาที่ท้ายตารางกันบ้างนะครับอันดับที่16นะครับเป็นของอัลมาเรียครับมีทั้งหมด19คะแนนครับ17นั้นเป็นกอร์โดบาครับมีทั้งหมด18คะแนนครับและกรานาดาอยู่ในอันดับที่18นะครับมี18คะแนนนะครับเอลเช่อยู่อันดับที่19ครับมี17คะแนนและเรบันเต้ครับอยู่อันดับที่20มีอยู่ที่16คะแนนครับต่อกันที่พรีวิวลาลิก้าสเปนนะคะมาที่คู่ของแอตมาดริดพบกับเรอัลมาดริดค่ะคริสเตียโนโรนัลโดนะคะพ้นโทษแบนลงสนามเกมดาร์บี้แมตช์ค่ะบุกวิเซนเต้กันเดรอนนะคะคืนนี้ค่ะแอตเลติโกมาดริดค่ะเพิ่งบุกชนะเออีบา3-1นะคะทำให้มี47คะแนนเป็นอันดับ3ของลาลิก้าค่ะสำหรับเกมนี้นะคะดิเอโกซิเมโอเน่ค่ะนับว่าโชคดีค่ะที่ไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนนะคะด้านของเรอัลมาดริดค่ะของคาร์โลอันเชโรตตินะคะก็มีข่าวดีค่ะที่คริสเตียโนโรนัลโดพ้นโทษแบนแล้วนะคะพร้อมลงสนามและในวันนี้เขาจะอายุครบ30ปีพอดีค่ะด้านของฮาเมสโรดิเกสนะคะก็มีอาการบาดเจ็บค่ะเท้าแตกพัก2เดือนนะคะขณะที่เซคิโอรามอสเปเป้บาดเจ็บเช่นกันค่ะทำให้นาโชกับราฟาเอลวารานจะออกสตาร์ทตัวจริงค่ะและมาเซโร่นะคะติดโทษแบนทำให้ฟาบิโอโคเอนไทรานะคะลงเล่นแทนค่ะสามารถติดตามผลคู่นี้นะคะได้ในเวลา 22:00 น.ทาง True Sport HD 2ค่ะต่อกันที่บียาเรียลพบกรานาดานะคะบียาเรียลค่ะยังไม่มองข้ามไปถึงโกปาเดเรกพบบาร์เซโลน่านะคะแต่ขอมุ่งสมาธิเกมพบกรานาดาคืนนี้ก่อนค่ะมาเซรินโญ่ค่ะเพิ่งแพ้ให้กับบาร์เซโลน่ามาในเกมลีกล่าสุดนะคะแต่ในโกปาเดเรรอบรองค่ะทั้งคู่ต้องเจอกันอีกซึ่งกุนซือบียาเรียลนะคะบอกว่าเขายังไม่มองไปถึงเกมโกปาเดเรนะคะแต่ขอเน้นเกมกับกรานาดาก่อนค่ะสำหรับนัดนี้นะคะอิริกไบเล่นักเตะหน้าใหม่ค่ะไปแข่งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะคะส่วนผู้เล่นรายอื่นๆก็ไม่มีปัญหาค่ะด้านของกรานาดานะคะทีมอันดับ18เพิ่งจะชนะเอลเช่1-0ค่ะทำให้ตอนนี้มี18คะแนนค่ะอาเบลเรซิโนนะคะเทรนเนอร์กรานาดาจะขาดตัวหลากหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นไคสันมูริโยชูเลมานส์มาเล่นะคะและรูเบนโรชิน่าค่ะเพราะว่าบาดเจ็บทั้งหมดค่ะขณะที่ปิตี้กวนคาร์ลอสนะคะจอห์นคอร์ดูบาและฟรานริโกค่ะเหลือโควต้าใบเหลืองได้อีกใบเดียวเท่านั้นค่ะBarcelona carrying
มาที่อิตาลีกันบ้างนะครับกับกันโชซูราครับคืนนี้ก็มีการแข่งขันในหลากหลายคู่ด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่นะครับยูเวนตุสพบกับเอซีมิลานครับอาตูโรวิดาลครับอาจไร้ชื่อลงสนามพบเอซีมิลานที่มีนักเตะบาดเจ็บหลายคนนะครับเกมบิ๊กแมตช์ของกันโชซูรานับว่าทั้ง2มีแต้มห่างกันเยอะมากครับโดยที่ยูเวนตุสนั้นเป็นจ่าฝูงมีสกอร์อยู่ที่50คะแนนครับขณะที่เอซีมิลานนั้นมีอยู่แค่29คะแนนครับทางด้านยูเวนตุสนั้นเพิ่งสะดุดครับหลังจากเกมล่าสุดนะครับโดนอูดิเนเซ่ยันเสมอครับสำหรับเกมนี้อาตูโรวิดาลนะครับมีปัญหากับแม็กอัลเลกรีทำให้เขามีสิทธิ์ถูกหันออกจากตัวจริงครับส่วนอันเดรบาซายีนะครับอาจจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองได้และมาร์ตินกาซาเรสต้องเช็คความฟิตด้วยครับนอกจากนี้ครับอเลกรีครับมีข่าวดีที่ปราทิสเอร่านะครับหายจากต่อมทอนซิลอักเสบแล้วนะครับมีลุ้นที่จะลงสนามขณะที่กองหน้าอเลกรีครับอาจจะต้องเลือกระหว่างอัลโรโมโรต้าครับกับฟานันโดยอร์เรนเต้จับคู่คาร์ลอสเตเวสครับส่วนสเตฟานลิสไตเนอร์ติดโทษแบนในเกมนี้ไม่สามารถลงได้นะครับทางด้านเอซีมิลานของฟิลิปโปอินซากี้ครับเพิ่งจะเอาชนะปาม่ามาได้3ประตูต่อ1ครับสำหรับเกมนี้อินซากี้ขาดนักเตะเจ็บหลากหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนซาบาต้านะครับมาเตียเดซิโยเดนิเอลโบเนราครับสเตฟานเอลชาราวีนะครับและอินยาซิโออาบาเต้ทำให้คริสเตียนซักคาโดครับลิคาโดมอนโตริโวอาชิมมัสตัวนะครับดาวรุ่งและไนเชลเดยองครับมีลุ้นที่จะลงสนามในเกมนี้ได้นะครับส่วนมาสเตเรสโรครับติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบนะครับเช่นเดียวกับฟิลิปแม็กเซสนะครับต้องใช้โทษแบนต่อไปขณะที่2ตัวใหม่ครับอย่างกาเบรียลบาเรต้าและลูก้าอันโตเนรีครับแม้ลงซ้อมแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันคู่นี้ได้นะครับทางช่อง2 Sport 1นะครับและ2 Sport SD 4นะครับตั้งแต่เวลา 02:45 เป็นต้นไปครับและอีกหนึ่งคู่นะครับเวเรโน่กับโตริโน่นะครับโตริโน่หวังเก็บชัยชนะต่อเนื่องครับในเกมที่จะบุกไปพบกับเวโรนาในคืนนี้ครับเวโรนาทีมอันดับ14ของกันโชซีเรียครับซึ่งเกมนัดที่แล้วนับว่าโชคร้ายครับเมื่อเป็นฝ่ายขึ้นนำบาเลโมไปก่อนนะครับแต่กลับถูกแซงคว้าชัยชนะตัดหน้าทำให้สถานการณ์ตอนนี้ครับลูกทีมของแอนเดรียมอนเดลินีครับอยู่ที่อันดับ14มีทั้งหมด24คะแนนห่างจากโซนตกหนีตกชั้นนะครับเพียง5แต้มเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับนัดนี้เวโรนาครับไม่มีปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นโดยจะวางลูก้าโทนี่และฮาเวียร์ซาวิโอคานะครับจับคู่ล่าตะข่ายในเกมนี้ครับทางด้านของโตริโน่นั้นผลงานกำลังดีอย่างต่อเนื่องครับหลังจากคว้าชัยชนะ3เกมรวดโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ถล่มซามโดเรียมา5ประตูต่อ1ครับได้ฮัตทริกจากฟาบิโอควาเยเรล่าที่ย้ายมาใหม่จนตอนนี้ทีมมาอยู่อันดับที่10นะครับมีทั้งหมด28คะแนนด้วยกันสำหรับเกมนี้ครับโตริโน่ขาดเพียงอเลสซานโดกาซี่มิดฟิลด์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่ติดโทษแบนในเกมนัดแรกครับเวโรนาบุกชนะโตริโน่ไป1ประตูต่อ0ครับส่วนในเกมนี้นั้นสามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับทางช่อง2 Sport 1และ2 Sport HD 3ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามนะครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดของ2 Sport กันก่อนเลยครับเริ่มต้นกันด้วยนะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับพบกับเรอัลมาดริดนะครับเวลา 20:00 นะครับเป็นต้นไปนะครับคืนนี้นะครับแล้วก็ทีมอีกทีมหนึ่งนะครับเรอัลรอัลนะครับพบกับกานาดานะครับเที่ยงคืนนะครับเป็นต้นไปนะครับลาเวนเต้ครับพบกับมอลากานะครับเวลา 2:00 นะครับแล้วก็เรอัลโซเซียดครับพบกับเซลตาเวลา 4:00 เป็นต้นไปครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 Sport HD 2หมายเลข667ครับฟุตบอลกันโชซีเรียครับระหว่างเวโรนาพบกับโตริโน่ครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นต้นไปทางช่อง2 Sport 1หมายเลข681และ2 Sport HD 3หมายเลข668ครับวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา 02:45 เป็นต้นไปนะครับกันโชซีเรียครับจูเวนตุสพบกับมิลานนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 Sport หมายเลข1นะครับหมายเลข681และ2 Sport HD 4หมายเลข669ครับฟุตบอลคิงคัพนะครับ2015นะครับอุซเบกิสถานครับพบกับฮอนดูรัสครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับและประเทศไทยครับพบกับเกาหลีนะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะครับ บาสเกตบอลในเบลเลกูล่าซีซั่นครับบรูคลินนะครับบุกไปเยือนวอชิงตันดีซีนะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับทางช่อง NBA TV หมายเลข674ครับอีกหนึ่งคู่นะครับชิคาโกบูลนะครับพบกับเมมฟิสนะครับ
ถ่ายทอดสด 7:00 นครับทางช่อง True Sports SD 1หมายเลข666และ True Sports 3หมายเลข683ครับเทนนิส ATP ทัวร์นะครับ PBS ซาเกร็บนะครับอินดอร์รอบเซมิไฟแนลนะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 11:30 นะครับของวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง beIN Sport ครับหมายเลข676ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับ Farmer Insurance Open นะครับวันในรอบวันที่3นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 01:00 เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sports SD 1หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับกอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์นะครับ Allianz Championship ในวันที่2ครับตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport SD 3หมายเลข668ครับกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับ Fairfield Bahamas LPGA Classic นะครับในวันที่3ครับตั้งแต่เวลา 03:00 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง Fox Sports 2หมายเลข689ดูเกอร์ครับเยอรมันมาสเตอร์นะครับรอบเซมิไฟแนลครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 1หมายเลข666และ True Sport 7หมายช่องหมายเลข8ครับสนุกเกอร์เยอรมันมาสเตอร์นะครับเซมิไฟแนลรอบ2นะครับ True Sport HD 3ครับหมายเลข668และ True Sport 7นะครับหมายเลข8นะครับตั้งแต่เวลา 02:00 เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมคะนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถรับชมรายการเราได้สดๆตอนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของ Facebook/SPToday นะคะเราก็จะมีข่าวสารของวงการกีฬารอบโลกมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับรายการ Sport Today Weekend นะครับเราจะทิ้งท้ายด้วย World in Motion ครับเมื่อนักแข่งนะครับกลายไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับจะหล่อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับวันนี้หมดเวลาและหน้าที่ของเราทั้ง2คนครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับQatar Airways are proud to welcome aboard FC Barcelona and wish you a wonderful holiday.